ช่วงนี้พาไปเรื่องของการเยียวยาประมงออกนอกระบบกันบ้างค่ะซึ่งสอบตนะคะได้เตรียมตั้งศูนย์ One Stop Service ค่ะเผยเยียวยาเรือประมงออกนอกระบบพร้อมให้บริการ8พฤษภาคมนี้ค่ะที่อาคารสำนักงานท่าเทียบเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานีตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายชนะทันแสงภูมิรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีเร่งด่วนเรือชุดที่1เพื่ออำนวยความสะดวกแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการเรือประมงที่ต้องยื่นแบบคำร้องขอรับเงินเยียวยาตามมาตรการลดจำนวนเรือประมงซึ่งพร้อมจะเปิดให้บริการในวันที่8พฤษภาคมนี้ค่ะรองเลขาธิการสอบตก็กล่าวค่ะว่าศูนย์ดังกล่าวเนี่ยจะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่อความรวดเร็วลดขั้นตอนและก็ลดระยะเวลาในการเดินทางทางนี้นะคะครม.ก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเยียวยาเสือเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจำนวน96ลำงบประมาณรวมกว่า163ล้านบาทสนับสนุนมาตรการลดจำนวนเรือประมงและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงในจังหวัดชายแดนใต้ค่ะสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบการเรือประมงก็จะต้องยื่นแบบคำร้องขอรับเงินเยียวยาที่ศูนย์ประสานงานโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนหน้านี้เร่งด่วนหรือว่าเรือชุดที่1อาคารสำนักงานท่าเทียบเรือชายฝั่งจังหวัดปัตตานีในเวลาราชการโดยเจ้าของเรือต้องยื่นคำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมงให้แล้วเสร็จส่วนการทำลายเรือทางสอบตก็จะบูรณาการรวมกับกอรมนภาคเซส่วนนาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยเยียวยาก็จะแบ่งจ่ายเป็น2งวดงวดแรกร้อยละ80งวดที่2ร้อยละ20ของจำนวนเงินเยียวยาที่พึงได้รับนั่นเองค่ะ